กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอิงที่มือไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่า Minecraft Mod Pack ทุกอย่างเอ้ยโอ้ยเผลอสกิดโดนเดี๋ยวนะโอ้โหกำลังเปิดคลิปเลยค่ะนี่มาดูเราไปสกิดโดนอะไรเอ้ยปักทองแน่นอนโอเคปักทองแต่ก็ยังได้เป็นผลปักทองมาก็ยังถือว่าดีนะนึกว่าจะแบบหายไปไม่ได้กลับมาคืนดีแล้วค่ะได้ทั้งซีดแล้วก็ได้ทั้งผลฟักทองมาด้วยนั่นเองดีมากลูกฟักทองเนาะตอนนี้มีอะไรเจริญเติบโตแล้วเอ่ยเอาเป็นว่าเปิดคลิปข้ามๆไปแล้วกันค่ะเนาะเร่งรีบทำงานกันดีกว่าเริ่มแรกจากการทำพื้นที่3คูณ3ค่ะมาเพราะว่าไส้เดือนสามารถทำให้พื้นดินชุ่มชื้นได้แบบ3คูณ3ใช่ไหมดังนั้น3คูณ3นี้เราก็จะวางไส้เดือน1ตัวค่ะได้มาประมาณ6แปลงแล้วค่ะแต่ทีนี้เรายังเหลือดินอยู่อีกเยอะเลยไม่น่าเชื่อค่ะว่าเกาะที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงแบบเกาะเล็กๆค่ะแต่ว่าจะมีดินอยู่มากมายขนาดนี้ก็คือเนี่ยมีดินอย่างเยอะเลยก็คือมันมีหลายชั้นนั่นเองค่ะค่อยๆซ้อนทับกันเนาะเป็นพื้นที่เกาะถ้าเราเก็บเกี่ยวออกมาได้หมดค่ะน่าจะทำเป็นแปลงผักได้เยอะเลยแหละเนาะอุ๊ยรวมไป2อันเออสิได้เราขุดบล็อกหญ้าหมดเลยนะเนี่ยอันที่จริงไม่ควรที่จะขุดบล็อกหญ้าหมดแบบนี้ค่ะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอะแบบนี้ก็ได้ขุดบล็อกหญ้าหมดแล้วจ้าหญ้าจากไหนล่ะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเนาะนี่ก็ได้แปลงมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวพรวนดินตรงนี้ด้วยให้หนอนอยู่ในนี้ค่ะเริ่มจากแปลงที่1ค่ะเราเรียนรู้มาว่าถ้าเราวางพืชแบบนี้ค่ะอย่างเช่นวางพืชไฟแล้วก็พืชน้ำแข็งเนาะจากตรงนี้ค่ะเขาสามารถที่จะผสมข้ามสายพันธุ์ด้านตรงนี้ได้แล้วก็ในบริเวณนี้ได้ค่ะก็คือเพียงแค่มีแค่2ต้นเนี่ยการผสมข้ามสายพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นพืชอะไรเป็นพืชน้ำแข็งตรงนี้เป็นพืชไฟเอาตีไฟออกได้ไหมเนี่ยตีออกไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะเกิดความเสียหายดังนั้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเราเอาไฟไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วเราวางน้ำแข็งตรงนี้หรือว่าตรงนี้เป็นน้ำแข็งแล้วเราวางไฟตรงนี้ปุ๊บอ่ะแล้วก็การผสมข้ามสายพันธุ์ก็จะเกิดในบริเวณนี้ค่ะนี่ก็คือเป็น4ตำแหน่งเลยนั่นเองน่าสนใจใช่ไหมแล้วในอนาคตค่ะถ้าเรามีไฟเพิ่มเราก็มาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็วางในมุมนี้ดังนั้นในส่วนที่มีคานทั้ง4ด้าน1 2 3 4ก็จะเกิดเป็นพืชน้ำนั่นเองเป็นการประหยัดทรัพยากรนั่นเนี่ยใช้ได้ค่ะถ้าเช่นนั้นมาวางแปลงอย่างนี้เนาะแล้วก็การผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะในมุมทั้งสองด้านตรงนี้ที่จะให้เกิดการเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้นั่นเองอุ้ยไม่ใช่อันเด้นี่ค่ะนั่นเองก็คือใช้พืช2ชนิด1ชนิดใช้2ต้นอีก1ชนิดใช้1ต้นค่ะก็จะเรียบร้อยตรงนี้ก็เช่นกันมาจัดไปค่ะเป็นความงกและความประหยัดโอเคต้องปลูกไม้ก่อนไม่มีไม้ละไม่เป็นไรเพราะเราก็เตรียมพื้นที่ปลูกไม้ไว้อยู่นี่แหละค่ะก็จะปลูกแถวๆนี้นั่นแหละปลูกตรงกลางไปโลดแป้งปลูกแบบแป้งปลูกพืชเอามาปลูกไม้ไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ใช้ไม้ประจำอยู่แล้วค่ะแปลงต่อมาค่ะถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวแล้วก็มันฟรังตรงนี้ค่ะตำแหน่งที่อยู่ในมุมนี้กับมุมนี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นแครอทมานั่นเองในส่วนของแปลงนี้ค่ะเราจะปลูกพืชที่ได้จากพืชในแบบเทียร1ผสมกันเนาะก็คือเป็นผลผลิตของมันนั่นเองค่ะอย่างเช่นสโตนหรือว่าพืชดินค่ะบีทรูทนี้มันยังไม่ใช่เก็บไว้ก่อนแล้วก็แครอทค่ะปลูกไว้เลยไม่ได้จะให้ผสมข้ามสายพันธุ์เนาะแต่จะปลูกเพื่อเอาผลผลิตค่ะพืชดินตรงนี้ด้วยแล้วก็หรืออีกหนึ่งต้นปลูกบีทรูทดีไหมไม่แน่ใจว่าบีทรูทใช้ทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนได้ไหมปลูกเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องคิดมากปลูกไปโหลดทีนี้การปลูกพืชรู้สึกว่าแสงสว่างจะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาหาแสงสว่างกันแล้วกันค่ะตรงนี้อย่างที่เห็นนี่พืชน้ำค่ะกำเนิดมาแล้วพืชน้ำแข็งกับไฟรวมกันได้เป็นพืชน้ำเนาะตรงนี้ก็เป็นพืชน้ำค่ะนี่ก็เป็นพืชน้ำเช่นเดียวกันเหลือแค่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะที่ยังไม่ได้มานั่นเองโอเคทีนี้สมมุติบางอย่าง
เมื่อมีการผสมเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวไฟตรงนี้ล่ะหึหายไปทั้งต้นเลยค่ะไม่ควรเลยโอเคถ้าเก็บเกี่ยวธรรมดาก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้าสกิดปุ๊บตรงนี้โอเคได้ซีดกลับคืนมาค่ะแต่แบบหายไปทั้งต้นเลยนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะเหมือนขุดวัชพืชออกนั่นเองดังนั้นไม่ควรที่จะใช้คราดเมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มที่เนาะส่วนในตรงนี้พื้นที่อื่นๆนั้นก็เดี๋ยวค่อยผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะต้องรอให้ต้นไม้เจริญเติบโตก่อนอ๋อเราเพิ่งสังเกตค่ะว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้เจ้าคราดตัวนี้มันได้ผลผลิตก็จริงนะแต่ซีดค่ะจะถูกทำลายไปนั่นเองในขณะที่การสกิดธรรมดาแบบนี้เราจะได้ทั้งผลผลิตแล้วก็ได้ซีดกลับคืนมาดังนั้นสกิดด้วยมือธรรมดาน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะเนี่ยคือได้ทั้งซีดได้ทั้งผลผลิตใช่ไหมคะมันดีกว่าเห็นๆน่ะโอเคค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวแบบนี้แหละค่ะว่าได้ซีดกลับคืนมาด้วยเป็นสิ่งที่เราต้องการตรงนี้มีข้าวถ้าเราเอาข้าวผสมข้ามสายพันธุ์กับฟักทองน่าจะได้เป็นดอกแดนนี่ไลออนใช่ไหมลองดูค่ะกดเควสขึ้นมานี่ง่ายฟักทองค่ะกับข้าวผสมข้ามสายพันธุ์จะได้ดอกแดนดี้ไดออนค่ะหรือว่าดอกไม้สีเหลืองนั่นเองสมมุติถ้าเราเอาดินโอเคเอสเซนส์ของดินค่ะรวมกับเอสเซนส์ของไฟเราจะได้เป็นแซนถ้าสลับตำแหน่งกันปุ๊บนี่ไงได้แซนคนละสีระหว่างเรสแซนกับแซนธรรมดาค่ะเอามาเลยว่ากันว่าแซนพวกนี้ค่ะสามารถใช้ในการปลูกพืชได้เช่นเดียวกันนี่ตั้งได้ค่ะเควสคอมพลีทมันดีเรียบร้อยแล้วนี่ไงเควสนี้ค่ะได้แซนมาละต่อจากแซนก็มีชูเกอร์เคนด้วยแล้วก็มีเควสปรากฏมาเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเก็บแร่พวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่าเนาะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทีละอย่างถ้าเราต้องการอัพไทค่ะก็ต้องใช้สโตนกับพืชน้ำดังนั้นวางน้ำตรงนี้ค่ะถ้าเราต้องการอลูมิเนียมค่ะเราจะต้องใช้สโตนกับน้ำแข็งนี่วางตรงนี้เลยแล้วถ้าเราต้องการคอปเปอร์ล่ะก็ตรงนี้เป็นสโตนใช่ไหมคะดังนั้นด้านใดด้านหนึ่งค่ะตรงนี้วางเป็นดินดินอยู่ไหนอะติดดินติดดินอยู่ไหนฮะซิดดินหายใช่ไหมไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยค่ะซิดที่เป็นดินน่ะหายไปไหนล่ะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรต้องไปหาดินก่อนเนาะดินนี้ก็ไม่ยากค่ะตรงนี้เป็นข้าวรวมกับน้ำก็จะได้เป็นดินนั่นเองนี่เห็นไหมได้มาแล้วง่ายๆเอาดินมาตรงนี้เลยจากนั้นผสมข้ามสายพันธุ์วางคานค่ะตรงนี้โอเคทีนี้เราโอเคโดดยืนบนคานนี้ไม่ได้เนาะทีนี้เราก็ลองลุ้นค่ะว่าระหว่างน้ำผสมกับสโตนตรงนี้มันจะออกทางขวาหรือออกทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างดินค่ะผสมกับสโตนจะออกทางขวาหรือทางซ้ายแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแร่ธาตุทั้ง4ตัวนี้ก็มีความสำคัญหมดเช่นกันได้มาแล้วระหว่างนี้ในที่สุดไหนก็โตรอมานานมากค่ะเพื่อต้นไม้ต้นเดียวนี้อะไรมันจะนานขนาดนี้เนี่ยก็จะโตได้แต่ละต้นนานค่ะมาค่ะระหว่างนี้เนื่องจากเรามีเอสเซนส์ของสโตนสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการเปลี่ยนเอสเซนส์พวกนี้ค่ะให้กลายเป็นนี่คอมโพสต์สโตนนั่นเองแล้วก็เอาคอมโพสต์สโตนมาคราฟรวมกันเราก็จะได้เป็นเตาค่ะเมื่อมีเตาแล้วสิ่งที่ต้องตามมาก็คือท็อตนั่นเองช่วงนี้มีปัญหาเรื่องความสว่างค่ะพืชเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ถ้าไม่มีแสงสว่างเนาะแสงสว่างเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะมีไฟเลยอีกนิดนึงค่ะถ้าเช่นนั้นเอาข้าว2อันคราฟรวมกันค่ะได้เป็นแป้งโดเอาแป้งโดไปเผาซะก็น่าจะได้เป็นขนมปังค่ะไปจะพอมั้ยเนี่ยไม่พอแน่นอนมีอะไรเติมเชื้อเพลิงได้มั้ยเอาแซปลิงเติมเชื้อเพลิงเลยโอเคได้มาแล้วขนมปังเอาอะไรดีไม่อยากเดี๋ยวนะเอสเซนต์เติมได้ไหมไม่ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรในที่สุดเควสก็คอมพลีทแล้วค่ะเควสขนมปังนั่นเองการกินอาหารที่หลากหลายค่ะจะช่วยเพิ่มหลอดเลือดที่มีจากหัวใจ2ดวงให้เพิ่มขึ้นได้นั่นเองแต่ตอนนี้เรายังไม่หิวแปลกนะเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มานานมากๆแล้วค่ะแต่ยังไม่รู้สึกหิวเลย
โอ้โหอยู่ทนจริงอะไรจริงโตแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรคอปเปอร์ค่ะต้นแรกคอปเปอร์ผมมาแล้วดูชื่อได้ที่มุมบนซ้ายมือค่ะนั่นเองซีดชื่อคอปเปอร์ซีดนั่นเองในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะพวกแรดเนาะระหว่างนี้ก็ร้อยเขาเจริญเติบโตค่ะผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างบีทรูทกับคาวค่ะเราจะได้เป็นชูการ์เคนอ่ะสมมุติระวางแบบนี้นั่นเองแล้วตรงนี้ค่ะอู้คลาดดินหน้าดินก่อนเซคลาดมาเลยค่ะแบบนี้นั่นแหละโอเคบีทรูทขอสกิดหน่อยนี่ไงซีดบีทรูทค่ะมาปลูกลงไปเลยแล้วก็ข้าวในตัวเรามีนั่นเองก็วางลงไปจากนั้นวางคานให้เขาสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ทั้งซ้ายและขวามีไม้ไหมหมดไม้แล้วเอากลับไปเป็นยอดเยี่ยมค่ะพอกลับมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่ทีนี้เราก็คราฟเป็นไม้คานได้ต่อนั่นเองใช้ได้แต่ทีนี้การเติบโตอาจจะช้าเพราะว่าไม่มีน้ำบัวรดน้ำเลยค่ะหึกดชิปรดน้ำให้ตรงนี้ไม่มีหนอนแล้วไงอุ๊ยยิ่งรดยิ่งโตไวค่ะเร่งได้ไวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหรดปุ๊บโตปั๊บอย่างนี้พึ่งทราบประโยชน์ของน้ำก็ในวันนี้เลยค่ะเร่งปุ๊บโตปั๊บนี่มันดีงามมากๆนะเนี่ยเอาอีกนิดเดียวอ้าวไม่โตแล้วนี่โตสูงสุดแล้วนะแต่ต้นข้าวตรงนี้ค่ะยังไม่ยอมโตเพิ่มโตแล้วโอ้โหนี่คือประโยชน์ของน้ำในการเร่งการโตนั่นเองโอเคเก็บไว้คืนค่ะทีนี้ก็รอชูการ์เคนเนาะในมอดแพ็กนี้ค่ะอย่างที่บอกในอีพิโซดแรกก็คือผู้สร้างค่ะออกแบบมาให้มอดนี้เป็นมอดที่เล่นแนวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะผ่อนคลายชิลๆเนาะแต่เพราะความชิลมากนั่นเองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ค่ะต้นไม้มันโตยากมากมันตั้งไม่โตเลยนานๆจะโผล่ขึ้นมาเราอาจจะปลูกใกล้เกินไปก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะลองเอาออกแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะอยู่ให้ห่างๆกันเลยดูสิจะโตไหมระหว่างต้นนี้ค่ะกับต้นนู้นแล้วตรงนี้เราก็กำลังทดสอบดูค่ะว่าเราปลูกแบบ 2x2 เนี่ยสามารถโตได้หรือเปล่าแต่ก็ยังเห็นนานๆใช้เวลานานๆมากๆค่ะต้นนี้ด้วยไกลค่ะเหลืองๆนี่คืออะไรเอ่ยแดนดีไลออนนั่นเองค่ะได้มาแล้วโอ้โหนี่มาดอกแดนดีไลออน2อันเควสคอมพลีทค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังตึ๊บ1ทีในเกมนี้ค่ะถ้าได้ยินเสียงดังตึ๊บขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีพืชอะไรผุดขึ้นมาอย่างแน่นอนอ้อนี่ไงเพิ่งขุดไปค่ะผุดขึ้นมาแล้วนี่ก็เช่นกันใช่ไหมอันนี้กลายเป็นฟักทองค่ะต้องการแดนดีไลออนนี่ไงมาแล้วค่ะอัพไทยขุดมาเลยแล้วก็วางคานคืนนี่ก็เป็นอัพเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอะความารีนซีดเดี๋ยวนะมันเกิดอะความารีนซีดได้ยังไงก็คือเดาว่าน่าจะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างดินค่ะพืชดินกับพืชน้ำเนาะก็เลยเป็นพืชอะความารีนนั่นเองโอเคโหเดี๋ยวมันก็คืออัพไทยไม่ใช่หรือไม่นี่อะความารีนซีดค่ะเป็นพืชในเทียร์3ตรงนี้เป็นอะไรคอปเปอร์ดีมากตามที่เราเคยเห็นไปก่อนอันนี้ค่ะอลูมิเนียมยอดเยี่ยมแต่ทีนี้เควสคอมพลีทมาดูซิขาดอย่างหนึ่งค่ะอลูมิเนียมเหรอก็คอมพลีทไปแล้วนี่นะคอมพลีทแล้วค่ะนี่มาทั้งแถบเลยเพิ่งได้สังเกตค่ะมืดแล้วเนาะนี่จัดมาเลยค่ะท็อตจะได้สว่างสักทีอยู่มืดๆมานานแล้วนี่จัดไปค่ะเอาให้เต็มที่ไหนๆก็มีท็อตแล้วปักๆไปเลยนั่นแหละทีนี้เควสต่อไปในการหาทองเหลืองอลูมิเนียมใช่ไหมอลูมิเนียมทองเหลืองนี่ค่ะก็ออกมายากวางคานธรรมดาก่อนถ้าเราผสมอลูมิเนียมรวมกับคอปเปอร์นี่ค่ะเขาก็จะผสมข้ามสายพันธุ์แล้วได้อลูมิเนียมทองเหลืองนั่นเอง
ระหว่างที่กำลังรอชมนกชมไม้ชมท้องฟ้าและดวงดาวไปด้วยก็ได้ค่ะคือแบบมันเป็นมดแปลกที่มันต้องมานั่งชมดาวอย่างนี้เลยเหรอคือทำไงได้ล่ะเราจะแบบเร่งรีบไม่ได้ไงใช่ไหมต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคค่ะเผาคาร์บอนโตนด้วยจำนวนหนึ่งจัดไปได้กระจกมา6เอากระจกค่ะมาครับปุ๊บหานี่ไงให้ได้เป็นแผ่นกระจกเนาะได้มาแล้วแล้วก็อันที่จริงเรารอตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ต้องการสโตน3อันค่ะเพื่อคราฟเป็นสโตนสแลบนั่นเอง2และเพราะว่านี่ค่ะเราต้องใช้1กระจก1แผ่นกระจกนอนแล้วก็1สโตนสแลบค่ะตามด้วยไม้อีกนิดนึงไม้3แล้วก็ไม้แพลง2มีพอมั้ยเนี่ยไม้ปัญหาเดิมสุดคลาสสิกต้นไม้ไม่โตค่ะถ้าเราเอาน้ำไปรดต้นไม้ได้ไหมมันจะโตให้เราไหมคะเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเอาน้ำไปรดต้นไม้นี่โอ้ยหรือว่าเพราะเรายังไม่ค่อยได้เรียนรู้อ่ะยังไม่ได้แบบวิจัยเจ้าต้นไม้ทำให้เจ้าต้นไม้แบบมีประสิทธิภาพในการโตต่ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เฮ้ยเอาจริงหรือช่วยเคนจะไม่เกิดเลยเหรอคะเนี่ยนี่มันนานมากแล้วนะเป็นเพราะพื้นที่ที่ต่ำกว่าหรือเปล่าโอเคบีทรูทก็ปลูกไม่ได้เอาโฮมาคลาดก็ไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่ผสมข้ามสายพันธุ์กันสักทีค่อนข้างที่จะแปลกนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องได้เองนั่นแหละใช่ไหมโอเคมิดบิดรูทค่ะงั้นเราขอโอ้ไม่สว่างชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะบุบปุ๊บเห็นทันทีว่าแสงสว่างไม่เพียงวอไหนอะแสงสว่างขนาดนี้ถ้านายยังไม่โตอีกนะแล้วไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์อีกนะไม่เอาไว้แน่นอนค่ะรดน้ำเลยนี่โตแล้วผสมข้ามสายพันธุ์สักทีเถอะอยากจะได้อ้อยมานานละไม่ยอมโอ้นั่นไงมาทันทีปัญหาเรื่องแสงสว่างจริงๆด้วยค่ะถ้าสกิดด้วยความรักเบาๆปุ๊บก็จะได้ซีดของเจ้าต้นชูเกอร์เคนนั่นเองเอาซีดชูเกอร์เคนมาปลูกแถวๆนี้ดีกว่าปลูกไปเลยฮะปลูกได้บนแซนเท่านั้นอย่างนั้นก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะปลูกบนแซนได้เท่านั้นก็ต้องปลูกบนแซนค่ะแค่นั้นเองนี่จบอันนี้ก็รอให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ต่อมาแล้วยังเจ้าทองเหลืองของเรานี้เหมือนจะมาแล้วค่ะปึ๊บแต่ถ้ายังไม่โตเต็มที่เราก็จะได้แค่เมล็ดโผล่มาเนาะแต่ไม่เป็นไรเก็บเมล็ดก่อนก็ได้ค่ะและอีกต้นหนึ่งที่อยู่ตรงฝั่งนู้นน่ะนะค่อยเอาเป็นผลผลิตแล้วกันเนาะต้นไม้ที่ปลูกแบบ2คูณ2ก็โตได้นะคะแต่ว่าโตทีละ1ต้นเนาะโอเคปลูกชิดกันก็โตได้เหมือนกันกว่าจะเกิดมาแต่ละต้นโอ้ยอยากจะร้องไห้ก็ดีนะชิลๆดีค่ะแต่แบบถ้าเราเป็นผู้ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคอยนั่งรอเนาะเพราะเราไม่สามารถเร่งการโตได้นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะในอนาคตถ้ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือบล็อกอะไรก็ตามที่ใช้เร่งการโตได้นี้แน่นอนค่ะเราเอามาใช้อย่างแน่นอนเราจะไม่ยอมทนเหมือนตอนนี้อีกแล้วนี่มันทำร้ายจิตใจกันมากเลยต้องมานั่งรอต้นไม้โตเนี้ยถ้าคุณผู้ชมทราบว่ามีวิธีอะไรที่ทำให้ต้นไม้โตเร็วค่ะก็พิมพ์ได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะแต่ก็คิดว่าต้องใช้บูนมิลนั่นแหละแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาในการหาบูนมิลก็เป็นไปได้โอเคได้มาอีกนิดนึงปลูกไปส่วนที่เหลือก็ปล่อยเขาไปค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาไม้ที่เราได้มาคราฟเป็นสแลบจากนั้นคราฟเป็นไม้แพลงแล้วก็คราฟเป็นไม้สติ๊กค่ะเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถเอากดจากนี่ได้เหรอนี่
นี่ค่ะมุกหมาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดันเชื่อมต่อกับเตาเผาปิดเตาเผาได้ไหมเนี่ยย้ายเตาเผาไปไกลๆดีกว่าห่างสักหนึ่งช่องก็เพียงพอละทีนี้เราก็สามารถกดได้ขาดสแลบค่ะมาเลยสโตนคราฟรวมกันสามารถได้เป็นสแลบมาแล้วเครื่องวิจัยเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเมื่อเราเอาพืชค่ะไปใส่ในเครื่องวิจัยเมล็ดพืชปุ๊บนี่ค่ะแล้วรอเวลาเนาะนี่สิ่งที่เขาจะบอกมาค่ะปกติจะไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรานี่ค่ะผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกสเตตัสของพืชชนิดนี้ค่ะอย่างแรกบอกว่าไอซีดเป็นพืชในเทียร์หนึ่งนะตัวโกรธนี่ค่ะเป็นค่าความเร็วในการเจริญเติบโตเนาะก็คือยิ่งมีตัวเลขมากค่ะเขายิ่งโตได้เร็วนั่นเองส่วนเกรนค่ะเป็นอัตราการดอกยิ่งสูงค่ะโอกาสที่พืชโตเต็มที่แล้วเราไปเก็บค่ะก็จะมีโอกาสได้พืชจำนวนมากนั่นเองส่วนค่าสเตรนค่ะเกี่ยวข้องกับนี่เหมือนการตัดแต่งกิ่งเพาะชำนั่นเองค่ะพืชหนึ่งต้นค่ะถ้ามองแบบเป็นต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สามารถตัดออกมาค่ะตัดกิ่งออกมาได้ 3-4 กิ่งทีนี้ถ้ามีค่าสเตรนสูงค่ะโอกาสที่เราเอาไปปลูกอ่ะมันก็จะมีความสำเร็จสูงนั่นเองแต่ถ้ามีค่าสเตรนหนึ่งค่ะเวลาที่เราตัดแต่งกิ่งออกมาแล้วใช่ไหม4กิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปปลูก4ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสสำเร็จก็อาจจะสำเร็จแค่ต้นเดียวส่วน3ต้นที่เหลือก็อาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเองโอ้โหนิเทียร์3ค่ะจัดมาศึกษาค้นคว้าวิจัยหน่อยสิความมารีนเนี้ยปึ๊บ111หมดเลยแฮ น่าจะ111หมดค่ะแน่นอนถ้าเราอยากให้ค่าพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะเราก็จะต้องเอาไปแบบเหมือนผสมข้ามสายพันธุ์หรือไม่ก็เอาไปปลูกเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้ลูกในรุ่นต่อไปของเขามีการอัปเกรดประสิทธิภาพขึ้นมานั่นเองตอนนี้ก็อดทนไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยๆพลัดค่อยๆบวกกันไปเรื่อยเดี๋ยวพืชพวกนี้ค่ะก็น่าจะมีค่าสเตรนเกนหรือว่าความเร็วในการเจริญเติบโตที่สูงนั่นเองรออย่างนานค่ะในที่สุดต้นไม้ก็โตมาแล้วโอ้ยอยากจะน้ำตาไหลร้องไห้มาปึ๊บนี่ตรงนี้ได้เป็นคอปเปอร์ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะได้เป็นอลูมิเนียมทองเหลืองมันก็มีแค่จำนวนหนึ่งเนาะก็มาเควสคอมพลีทค่ะได้อลูมิเนียมทองเหลืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนชูการ์เคนนี่ไงข้อหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคลิกขวานั่นแหละเควสคอมพลีทสิคะอ้าวคอมพลีทแหวต้องให้อ้าวก่อนวิ่งไปกดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือสมุดใช่ไหมแล้วก็เหลือเมลอนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่ไปได้เรื่อยๆแน่นอนรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนสมุดเล่มหลักเนาะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนบทย่อยในสมุดนั่นเองที่จะค่อยๆปรากฏมาค่ะให้เราสามารถเลือกทำได้ว่าเราอยากจะไปสายไหนก่อนสายแรกก็ได้สายจงสายเจมอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะหรืออยากจะไปสายดอกไม้ปลูกดอกไม้สวยๆงามๆชิลๆก็มีหรือจะเป็นพืชปกติค่ะพวกมันมะเขือเทศหรือว่าข้าวต่างๆเนาะข้าวบาเล่อะไรอย่างนี้กาแฟก็มีค่ะสามารถเลือกได้โอ้น่ากินทั้งนั้นระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยทำไปเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันต่อในเอพิโซดต่อไปค่ะลากันไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ